คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมใจกันติดตั้งภาพวาดสีน้ำมันพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขนาดใหญ่ฝีมือสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษาทัศนศิลป์เพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ร่วมใจกันติดตั้งภาพวาดสีน้ำมันพระราชกรณียกิจและพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขนาดใหญ่กว้าง4เมตรยาว8เมตรซึ่งเป็นภาพพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้จิตรกรรมภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบขนาดใหญ่ดังกล่าวคณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สามารถจับโจรผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นและนำขึ้นติดตั้งไว้ณบริเวณห้องโถงลานอเนกประสงค์ชั้นล่างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หลังใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาใช้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์นอกจากนี้คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ยังได้ร่วมใจกันวาดภาพเด็กชายก้มกราบแทบพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยอากัปกิริยาที่งดงามระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดปัตตานีเมื่อปีพุทธศักราช2516โดยเป็นจิตรกรรมภาพวาดสีน้ำอะคริลิกบนไม้อัดขาวดำแนวตั้งขนาดใหญ่กว้าง2เมตร40เซนติเมตรสูง4เมตร80เซนติเมตรพร้อมกับข้อความขอเป็นค่ารองบาททุกชาติไปโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ติดตั้งไว้บริเวณหน้าอาคาร26ตึกศิลปะโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยภาพวาดพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขนาดใหญ่ทั้งสองภาพได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณาจารย์และประชาชนร่วมชมพระบารมีเป็นจำนวนมากและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก